สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาคุยกับพวกเราได้จบแล้วหน้ากากก็จบแล้วยังลุ้นอยู่ใช่ไหมหน้ากากหน้ากากสุดรู้แล้วว่าเป็นใครรู้อีกาไม่รู้ทุเรียนใช่ไหมทุเรียนรู้สึกว่าอัปเดตมาว่าทุเรียนจะชนะนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครละไม่รู้ละเพราะเราจัดรายการอยู่เอาใครดูสปีดทอล์กอยู่โทรมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันช่วงที่รอสายนะฮะครับมีถามมาว่าอ๋อวันนั้นเจ้านี้มันซูซูกิแครี่ปี11มือ2ราคา 150,000 แพงไหมมือ2 แสนกว่าบาท 150,000 ก็ประมาณนี้แครี่นะมือ2นะประมาณนี้เลยซื้อไปใช้งานก็ประมาณ 325,000 ก็ราคาก็ประมาณนี้ก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงนะก็คือสภาพรถคือถ้า 150,000 ต้องสวยๆเลยนะพอใช้งานต้องสวยนะเอาไปทำมาหากินได้เลยก็จัดไปครับ 150,000 นี่น่าจะต้องได้คอกเครื่องอะไรมาแล้วนะใช่ป่ะครบใช่ Civic Gen 2ปี03ใช้สัก3ปีพอได้มั้ยราคา 200,000 Civic Gen 2 Gen 2นี่มันคืออะไรท้ายตัดเหรอ Gen 2อ่ะตัวก็โฉม2ไงตัวที่กินน้ำมันอ่ะไม่ใช่โทษที CRV โทษ CRV ตาโตโทษที CRV Gen 2คือทั้งงบน้อยอ่ะไปไหนไม่รอดจะลงไปเล่น Gen 1ก็ไม่ไหวแล้วมันเก่ามากแล้วถ้าเจน2มันก็พอได้เอามาติดแก๊สแต่ว่ามันก็ได้นะก็ขายยากพอสมควรเหมือนกันนะมันซื้อ 200,000 ก็ในงบ 200,000 มันถ้าเอารถแบบนี้มันซื้ออะไรไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีนะโตต้าราฟโฟก็ไม่ไหวโอ้โหหาอะไรไม่ได้ใช่รถหายากอีก CRV ตัวเนี้ยมันถ้ามาติดแก๊สแล้วก็วิ่งไปก็ใช้ก็บอกใช้3ปีโอเคนะ okay. ได้อยู่ก็ในงบ 200,000ถ้าต่อรองไม่โผล่ 200,000 นี่ยิ่งหล่อเลยใช่ได้อย่างเงี้ยโอเคต่อรองอีกสัก 20,000 เพื่อมาติดแก๊สเอามาค่าค่าติดแก๊สหน่อยเพราะว่าตัวบอดี้ Gen 2 CRV นี่กินน้ำมันพอสมควรกินรู้เรื่องเลยพี่กินน้ำมันสมควรใช่ใช่นะครับครับอ่ะเขาบอกว่าถ้าเอารถ PPV มารื้อเบาะท้ายสุดออกหมดแล้วทำที่เก็บของจะผิดกฎหมายไหมถ้าเขาตรวจก็ผิดนะคือเอาจริงๆอย่างงี้คำว่ารถ PPV คือรถที่มี7ที่นั่งรถ7ที่นั่งเขาจะระบุคือรถอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะระบุมาในเล่มมันจะระบุว่าเป็นรถลักษณะคือเป็นรถเก๋ง2ตอน3ตอนรถอยู่ในทะเบียนรถเนี่ยเขาระบุเลยว่ากี่ที่นั่งเป็นรถแบบ2ตอนก็ต้องมีที่นั่งให้ครบตามนั้นน่ะใช่ถ้าไม่มีจำนวนที่นั่งเขาก็มีระบุถ้าโดนตรวจก็เหมือนรถเอาง่ายๆยกตัวอย่างชัดเจนคือถามว่าถ้าไม่โดนค้นไม่โดนตรวจถ้าเขาไม่เอาเรื่องจริงก็ไม่น่าหรอกแต่ถ้าเจอคนที่เขาเอาเรื่องเขาก็ซวยไปก็คือเอาว่ามันผิดแต่ถ้าขับอยู่บนถนนก็โอ้ยติดฟิล์มจะไปรู้ไหมข้างหลังมีเบาะไม่มีเบาะฟอร์จูเนอร์หลายคันถอดเบาะหลังออกลำคานใช่ที่เบาะพับอ่ะนะใช่แล้วก็ใส่ตู้ซับเครื่องเสียงอะไรก็บ้าแล้วก็สนับเดียวกันไปแต่ว่าแต่เอาเขาจริงๆเวลาไปตรวจสภาพมาผิดถูกก็จะถูกแย้งกลับมาว่าเบาะมันไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในเล่มทะเบียนใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของหล่ำเฮดเดอร์ครับกับการแจกโชคผู้โชคดีนะครับเป็นแฟนรายการนี่แหละได้ไปติดตั้งท่อฟรีกับเฮลัมกับรถ All New Fortuner All New Fortuner นะไปดูกันครับWe'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ล้ำเฮดเดอร์พระราม3ครับกิจกรรมเฮียล้ำจัดให้นะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2แล้วเพราะครั้งแรกเป็น Mitsubishi Pajero Sport แล้วก็ในครั้งนี้ก็จะเป็น New Fortuner แล้วตอนนี้ผมอยู่กับผู้โชคดีแล้วสวัสดีครับครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมเสกสรรครับคุณเสกขออนุญาตเรียกคุณเสกแล้วกันนะครับส่ง SMS มาเยอะมั้ยครั้งเดียวเองครับละโอ้โหโชคดีมากนี่คนอื่นอิจฉาเลยคนอื่นก็ส่งมาหลายอันแต่ว่าเราก็รวบรวม SMS ทั้งหมดแล้วก็เอามาแรนดอมผู้โชคดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจัดเต็มแน่นอนกับเรื่องของท่อเสียก่อนอื่นต้องเจอพี่หลำก่อนสวัสดีครับพี่หลำพี่หลำแน่นอนกับโครงการ2ของเราครั้งแรกเราจัด Mitsubishi Pajero Sport ครับคราวนี้เป็น New Fortuner ครับพี่หลำต้องบอกพี่หลำเฮดเดอร์จริงๆแล้วทำอะไรบ้างฮะทำท่อเสียโดยตรงท่อเสียโดยตรงเลยครับแล้วประมาณไหนจริงๆแล้วทำแบบไหนบ้างคือทำโดยมากจะเป็นลักษณะคือทำเดิมก็ได้ uh-huh. ทำแต่งก็ได้ uh-huh. ทำสวยงามก็ได้ uh-huh. ก็คือมันก็มี3แบบนะบางคนเขาอยากได้เรื่องความสวยงามท่อเสียท่อเดิมมันเล็กๆเป็นเหล็กไม่สวยก็มาเปลี่ยนเป็นสแตนเลสแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือต้องการเพิ่มสมรรถนะของรถตาเล็กนะใช่ไหมจริงๆก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะเบนซินดีเซล SUV รถนอกรถหรูทำได้หมดนี่ทำมาหมดแล้วต้องบอกใช่ไหมรถแปลกๆก็ทำมาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกมากมายใครที่สนใจเรื่องน้อยเสียครับที่นี่เลยครับกับล้ำเฮดเดอร์พระราม3ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณเสกรอนานแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าตกลงว่าคุณเสกอยากได้ท่อแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเฮียล้ำจะจัดมาเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะใส่ท่อประมาณไหนครับครับก็เป็นสแตนเลสตั้งแต่หลังตัวเทอร์โบเลยหลังเทอร์โบมาก็จะมีท่อใบพัดครับท่อใบพัดหนึ่งงานท่อพัดนะฮะแล้วก็ถึงปลายออกเขาบอกชุดนี้ถ้าสมมติว่าเข้ามาทำเองโดนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็ถ้าลูกค้าและการสังเกตท่อก็อยู่ที่15,000แต่วันนี้ทำฟรีครับข้อนี้ถือเป็นเสียเป็นผู้โชคดีครับเข้ามาร่วมสนุกกับเอสเอ็มเอสของเราตรงงั้นเขาเรียกอะไรมาอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเละทั้งอันเลยโดยที่ไม่มีการตัดต่อไปเชื่อมอะไรกับตัวรถทุกอย่างนี่มันเข้าหูเดิมหมดใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเสียรถแน่นอนครับงานแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าตัวท่อหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วจะไปลองกันว่าขับแล้วมันแตกต่างกันขนาดไหนกับแต่ก่อนที่ขับมาใช่ครับเครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องตัด CNC แล้วก็เป็นโปรแกรมปึ๊บตัดร้อยต่อไม่มีท่อทั้งเส้นน่าจะเป็นไงที่หลับท่อที่ใส่ไปแล้วได้ลักษณะคือต้นจะเหยียบคันเร่งเบากว่าเดิมแล้วก็เร่งลื่นครับเหมือนกับป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนรถใหม่ปีหนึ่งสองปีเนี่ยเร่งแล้วหนักเนื้อยกเติมเนี่ยช้ารอนานพอทำชุดนี้ไปแล้วเนี่ยลักษณะเวลาขับแต่เบาๆมันก็เปรี้ยวมันก็ไปแล้วป้ายแดงตลอดเวลาเหมือนวิ่งสวยเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่านะเดี๋ยวว่าไปดูกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วอัตราเร่งมันจะแตกต่างจากข้อเดิมยังไงได้ครับผมไปครับแตกเดิมมากไม่ได้อย่างนี้
ที่เราไปลองกันแล้วต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยคุณเสกเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับขับแล้วเป็นไงก็ลื่นขึ้นแล้วโล่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเหยียบคันเร่งไปมันเบาเบาเท้าเร่งนิดแตะนิดแตะเป็นมาแต่เป็นมาเมื่อกี้มีจังหวะขึ้นสะพานแล้วเราให้ลองยกคันเร่งแล้วก็เติมคันเร่งใหม่ดูใช่ครับมันเร็วทันใจนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลีหลามมากๆครับคุณครับขอบคุณลุงเสกด้วยนะครับเป็นแฟนรายการเราผู้โชคดีถ้าเราต่อไปต้องติดตามครับคราวหน้าเนี่ยรถปิกอัพย้ำเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรให้ร่วมสนุกอีกมากมายกับรายการนี้ครับรถปิดทองครับ